เสียงหนักแน่นออกแบบได้พูดมีน้ำหนักกับเสียงหนักแน่นแยกออกแล้วใช่ไหมคะถ้าจำไม่ได้กลับทบทวนดูนะคะบทที่59นะเสียงหนักแน่นฝึกได้ออกแบบได้เราจะเน้นหนักคำสำคัญคีย์เวิร์ดหรือจะเน้นคำอะไรก็ได้ที่เราอยากจะเน้นที่พิเศษกว่านั้นการใช้เสียงที่หนักแน่นเราสามารถเนรมิตกับประโยคธรรมดาให้กลายเป็นประโยคที่น่าสนใจได้มากขึ้นเรามาเริ่มดีไซน์การใช้เสียงหนักแน่นเต็มๆเลยค่ะในบทนี้ตัวอย่างแรกจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดเราจะลองเน้นคำสั้นๆและไม่ใช่คำที่มีความหมายหลักๆด้วยซ้ำนะคะเราเน้นคำว่าจะแก้ในจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดแบบที่สองเน้นคำที่มีความหมายสำคัญค่ะแน่วแน่แก้ไขสิ่งผิดจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดน้องพูดให้เร็วขึ้นนะคะจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดทั้งสองแบบเน้นไม่เหมือนกันฝึกตามนะคะตัวอย่างที่สองประโยคแรกใช้สรรพนามฉันฉันจัดการได้ฉันจัดการได้ฉันจัดการได้ประโยคที่สองเราลองมาใช้สรรพนามที่สองเขาหรือเธอนะคะเช่นเธอจัดการได้เน้นหนักเธอจัดการได้เธอจัดการได้เธอจัดการได้เสียงแนวบังคับและกดดันให้เธอจัดการให้ได้ตัวอย่างที่สามเขาจัดการได้เน้นหนักเขาจัดการได้เขาจัดการได้เขาจัดการได้ลองตัวอย่างที่เป็นประโยคปฏิเสธหรืออาจจะโกหกก็ได้นะก็บอกแล้วไม่ได้เอาไปเราจะเน้นหนักคำว่าไม่ได้เอาไปเน้นระดับหนึ่งนะคะก็บอกแล้วไม่ได้เอาไปก็บอกแล้วไม่ได้เอาไปเน้นระดับสองก็บอกแล้วไม่ได้เอาไปเน้นหนักระดับสามจะแสดงอารมณ์ได้มากขึ้นด้วยนะคะก็บอกแล้วไม่ได้เอาไปก็บอกแล้วไม่ได้เอาไปก็บอกแล้วไม่ได้เอาไปเน้นขึ้นอีกก็บอกแล้วไม่ได้เอาไปก็บอกแล้วไม่ได้เอาไปก็บอกแล้วไม่ได้เอาไปลองพูดประโยคธรรมดานะคะไม่มีอะไรแน่นอนลองเน้นหนักคำว่าไม่มีก่อนไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรแน่นอนหรือเน้นหนักเฉพาะคำว่าแน่นอนไม่มีอะไร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 แน่นอนสัญญาสัญญาฉัน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 สัญญารับรองได้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 เอาหัวเป็นประกันเลย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 คราวนี้สำเร็จแน่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 น้องๆคะจากตัวอย่างทั้งหมดเราจะเลือกเน้นคำไหนก็ได้ฝึกพูดทีละคำหรือช้าๆแบบในคลิปนี้เลยนะคะไม่ยังไม่ต้องเร่งพูดให้เร็วนะคะก็คือพูดไปทีละคำลงเน้นคำที่ไม่เน้นอาจจะปล่อยให้เสียงเบาลงก็ได้ถ้าเราเน้นหนักดีแล้วเชื่อมคำที่เน้นกับไม่เน้นเข้าด้วยกันได้ทั้งประโยคที่เราพูดออกไปนะคะจะสื่ออารมณ์ได้อย่างดีแน่นอนอย่าลืมค่ะทุกๆคลิปดูจบแล้วต้องการฝึกฝนตามคลิปหรือฝึกอย่างอื่นก็ได้นะคะพูดอัดคลิปแบบนี้ส่งมาให้พี่แคลดูได้นะคะอย่าลืมแอดไลน์เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะ I am Claire